Security, stand by. สวัสดีครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะครับคือเจ้า Psionic Aurora นะครับผมในชุด Explorer Edition นะครับผมเป็นนวัตกรรมการนำกล้อง Action Cam และ Night Vision มารวมกันอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเรามาเปิดกันเลยดีกว่าก็จะมาในแพ็กเกจนะครับผมกล่องกันกระแทกแข็งแรงสวยงามนะครับผมเมื่อเปิดกล่องออกมาก็จะพบกับอุปกรณ์นะครับผมที่มาในชุดของExplorer Edition เลยนะครับผมก็จะมีตัวนี้เป็นไฟฉาย IR นะครับผมก็อย่างที่สาธิตไปนะครับผมเป็นไฟฉายที่ไวบูสต์แสงสำหรับกล้อง Night Vision นะครับผมอุปกรณ์สายชาร์จต่างๆนะครับผมทานแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่ของกล้องตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ชนิดเดียวกับใช้ในกล้องดิจิตอลในบางรุ่นนะครับผมก็คือสามารถนำแบตเตอรี่ตัวนี้ไปที่ร้านกล้องและสามารถเปรียบเทียบหาซื้อกันได้นะครับอันนี้จะเป็นชุดรางสำหรับรางพิคาจินี่นะผมเพื่อทำการติดที่ตัวปืนอย่างที่เห็นกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขาจับไฟฉายนะครับผมอุปกรณ์ต่างสำหรับถอดขายน็อตนะครับผมก็จะมี SD card มาให้นะผมเป็นไมโคร SD card ขนาด 32 กิกคลาสสิกนะครับมาดูกันที่ตัวกล้องเลยนะครับผมนี่คือ Psionic Aurora นะครับผมเป็นกล้อง Action Cam ที่มีประสิทธิภาพนะผมเรียกได้ว่าเทียบเคียงกับ Night Vision ได้เรามาดูกันที่ส่วนตัวภายนอกกันก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นน่าจะเป็นพลาสติกที่เกรดค่อนข้างสูงนะเหมือนกับพวกกล้องแอคชั่นแคมในตลาดบ้านเราทั่วๆไปน้ำหนักถือว่าเบามากนะครับผมในขนาดอันนี้ขนาดถ้าเกิดว่าเทียบเท่ากับกล้องในวิชั่นเนี่ยก็จะเหมือนกับกล้อง PVS 14นะครับผมจะมีโหมดฟังก์ชันต่างๆอันนี้สามารถปรับโฟกัสตัวนี้เป็นตัวเลือกโหมดนะครับผมก็จะมีโหมด Day ใช้สำหรับช่วงตอนกลางวันโหมด Twilight นะผมจะเป็นช่วง Pro Play นะครับผมก่อนพระอาทิตย์ขึ้นหรือก่อนพระอาทิตย์ตกนะครับผมแล้วก็โหมด Night อันนี้ก็จะเป็นโหมด Night Vision นะครับผมก็คือใช้ในช่วงที่มืดสนิทแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับผมก็จะมีปุ่มสำหรับซูมสำหรับควบคุมฟังก์ชันเมื่อทำการใช้กล้องนะครับผมปุ่ม Shutter นะครับผมกดเพื่อบันทึกภาพถ่ายภาพนิ่งหรือว่าบันทึกภาพวิดีโอนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับควบคุมฟังก์ชันของโหมดกล้องนะครับผมอันนี้จะอยู่ที่ส่วนออฟอยู่จะมีถ่ายภาพนิ่งวิดีโอนะครับผมลูปนะครับผมplay นะครับผมสำหรับดูส่วนที่เราถ่ายไปแล้วก็ตัวควบคุม Wi-Fi โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมเราทำการใส่แบตใส่เมมโมรี่การ์ดก่อนนะครับดึงเจ้าตัวชิ้นนี้ออกมาจะเห็นได้ว่าช่องวิวไฟเดอร์นะครับจะแยกส่วนกับตัวกล้องโอเคก็เอาแบตเตอรี่มาใส่เลยไมโคร SD การ์ดนั้นทำการประกอบกลับเข้าไปนะครับโอเคจากนั้นกดเปิดโอ้โหก็จะได้ยินว่ามันมีเสียงเอฟเฟคมาด้วยนะครับจะรู้สึกว่าเท่มากๆครับเมื่อกดเปิดวิธีการปรับโหมดก็แค่เพียงเลื่อนเข้ามานะผมอันนี้เป็นโหมด Twilight และโหมด Night นะผมจะได้ยินเสียงนะครับผมนี่ Twilight นะครับผมจะได้ยินเสียงคลิกนะครับผมเป็นการนำฟิลเตอร์นะครับผมสำหรับฟิลเตอร์ในตัวกล้องออกนะเพื่อรับแสง IR นะฮะสำหรับใช้ในโหมด Full Night Vision เลยนะครับตัวนี้
ในฟังก์ชันตรงนี้นะผมเป็นการปรับความคมชัดนะผมแล้วแต่สายตาของแต่ละคนในการจ้องมองจะได้ยินเสียงคลิกชัดเจนนะครับผมหน้าจอนะผมจะมีระบบเซ็นเซอร์นะครับผมเมื่อหน้าไม่ได้ใกล้จอเนี่ยมันจะทำการดับอัตโนมัตินะครับผมเพื่อเป็นการประหยัดแบตของตัวกล้องนะครับผมนี่ครับต้องมีบางอย่างนะผมไปอยู่ใกล้วิวไฟเดอร์นะครับช่องวิวไฟเดอร์ก็จะเป็นช่องแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเห็นเล็กๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาหน้าเข้าไปมองใกล้ๆเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามองค่อนข้างสบายตาพอสมควรเลยนะครับในส่วนของหน้าเลนส์นะครับผมเป็นเลนส์แบบ16มิลลิเมตรนะครับผม f-stop ก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับผม 1.4 2.0 และ 5.6 นะครับตัวปรับโฟกัสก็ถือว่าโอเคดีนะครับผมไม่ลื่นจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่แข็งตึงมือจนเกินไปนะครับผมเดียบเนยกำลังดีสามารถปรับละเอียดได้ค่อนข้างง่ายนะครับมาพูดถึงปุ่มฟังก์ชันนะครับผมในส่วนของบนตัวกล้องนะครับผมปุ่มบนปุ่มล่างนะผมจะเป็นปุ่มเพิ่มแสงและลดแสงนะครับจะสามารถบูสต์แสงขึ้นได้นะครับผมหรือว่าถ้าแสงสว่างไปก็สามารถปรับแสงลงได้นะครับในปุ่มซ้ายปุ่มขวาอันนี้จะเป็นปุ่มซูมนะครับผมอันนี้จะเป็นการซูมเข้าและซูมออกนะครับเอาล่ะมาพูดถึงสิ่งต่อไปนะครับผมเมื่อมันเป็นกล้องแอคชั่นแคมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแอปพลิเคชันนะผมสำหรับเชื่อมต่อกับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับผมเราต้องปรับมาที่ในโหมดของ Wi-Fi โหมดกันก่อนนะครับแล้วจากนั้นเราจะทำการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันของมันนะครับตัว Aurora โอเคเมื่อเรารอสักพักนะครับผมจนสามารถเชื่อมต่อกันได้แล้วนะครับผมก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มาเราสามารถกดไลฟ์นะครับผมเพื่อมองภาพจากกล้องผ่านมือถือเราได้เลยนะครับเป็นการเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi นะครับแล้วเราสามารถควบคุมรูปแบบฟังก์ชันต่างๆนะผมของตัวกล้องได้นะผมจะมาที่โหมดวิดีโอนะครับผมโหมดถ่ายรูปนะครับเราสามารถควบคุมได้เลยเปิดปิด HDR นะครับผมควบคุมส่วนของรูรับแสงนะผมตัวบูสต์แสงต่างๆนะครับในโหมดของวิดีโอก็จะมีการปรับขยายได้นิดหน่อยนะครับผมปรับคมชัดอยู่ที่ 720p นะครับผมกับ 360p เฟรมเรทนะครับผมก็จะได้สูงสุด60เฟรมเรทเลยโอเคมาพูดต่อกันในอุปกรณ์เสริมที่มาใน Set Explorer Edition นะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉายอย่างที่ได้เห็นไปนะผมเป็นไฟฉาย IR นะครับผมสำหรับบูสต์แสงเมื่อใช้โหมด Night Vision นะครับอันนี้ก็จะเป็นขาจับไฟฉายนะครับผมสำหรับติดตั้งที่อุปกรณ์ปืนตัวนี้ก็จะเป็นรางนะครับผมสำหรับใส่ตัวกล้องนะครับผมติดตั้งบนรางพิคาทินี่ได้นะครับและแน่นอนนะครับผมในเมื่อมันเป็น Night Vision เราสามารถติดตั้งกับตัวขาจับนะครับผมบนหมวกสำหรับมองในส่วนของกล้อง Night Vision ได้นะครับโอเคสรุปกับเจ้า Psionic Aurora ตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องAction Cam ที่มีโหมดฟังก์ชันที่เทียบเคียงได้กับกล้อง Night Vision และค่อนข้างมีความเหนือกว่านะครับผมตรงที่เราสามารถแยกเฉดสีได้นะครับแยกชัดลึกชัดตื้นได้ง่ายกว่ากล้องมองคืนสามารถถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับสามารถส่งข้อมูลไปที่มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับก็เหมาะกับคนที่กำลังมองหากล้อง Action Cam และก็กล้องมองกลางคืนนะครับในราคาที่ค่อนข้างย่อมเยาราคาคุ้มค่านะครับผมตัวนี้เรียกได้ว่าแนะนำเลยครับ